คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะครับอาจารย์ชวลิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายสวัสดีท่านผู้ชมครับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีสาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นลมและฝนท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำก็พาดผ่านนะพาดผ่านบริเวณเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็ลำปางอุตรดิตถ์นะฮะในภาคเหนือภาคเหนือค่อนมาทางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนริมแม่น้ำโขงนะครับอย่างไรก็ตามไอ้แนวนี้นะเป็นแนวที่ฝนจะตกมากนะครับมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างรวดเร็วนะครับช่วงเช้านี้ก็เลื่อนมาอยู่ภาคกลางตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ภาคกลางตอนบนก็ต้องระมัดระวังฝนช่วงบ่ายนี้จะตกหนักด้วยนะครับฮะครับแต่ว่าทีนี้มีหลายคนเลยนะอาจารย์ครับก็บอกว่าคือด้านนึงก็ฝนท้องถิ่นก็จริงแต่ทีนี้จากน้ำป่าที่เขาเจอในชั่วชีวิตเขาอายุ60-70ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอันนี้เกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างอาจารย์ครับครับก็อันนี้เรียกว่าก็ยังเป็นการที่ฝนตกตามแนวร่องความกดอากาศต่ำนะครับคราวนี้เรื่องลมมรสุมเนี่ยครับลมมรสุมนี่กำลังแรงมากเลยนะครับพัดความชื้นมาจากทางอันดามันแล้วก็ทั้งอ่าวไทยด้วยนะครับมาตกในร่องนี้นะครับส่วนใหญ่จะมาจากอันดามันด้วยครับสังเกตดูในร่องที่ตกมากนี่จะตกภาคเหนือนะครับทั้งที่ได้พาดผ่านไปทางภาคอีสานด้วยนะครับแรกทีเดียวก็ยังเป็นห่วงทางภาคอีสานที่น้ำโขงเยอะไหลลงไม่สะดวกนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าในส่วนของสองวันมาแล้วนะครับเมื่อวานและวันนี้นะครับหลายพื้นที่นี่ฝนตกเกิน100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตกเรียกว่าปูพรม100กว่ามิลลิเมตรนี่ตลอดทุกพื้นที่เลยนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านนะครับแล้วก็ไปถึงต่ำลงไปที่พิษณุโลกด้วยครับเพชรบูรณ์ด้วยเนี่ยครับฮะแสดงว่าบางพื้นที่ที่น้ำอาจจะแห้งไปแล้วเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยไหลผ่านไปแล้วแต่ว่ายังมีความเสี่ยงอาจจะเจออีกระลอกนึงได้เลยครับครับอันนี้มีโอกาสละครับฮะเพราะว่าฝนมาตกอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ก็ยังตกอยู่เมื่อวานนี่ตกหนักมากเลยนะครับหนักเรียกว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับร้อยกว่ามิลลิเมตรและเป็นพื้นที่กว้างนะครับเป็นพื้นที่กว้างกว่าแผ่ไปหมดเลยอย่างเชียงใหม่นี่ทั้งจังหวัดเลยลำพูนเล็กอยู่แล้วทั้งจังหวัดนะครับในส่วนลำปางฮะลำปางตั้งแต่ตอนบนนะตั้งแต่ตอนบนเวียงป่าเป้าลงมานะครับลงไปถึงเมืองลำปางลงไปถึงแม่พริกเรียกว่าตลอดทั้งจังหวัดลำปางเลยนะครับอันนี้ครับจะเป็น3จังหวัดที่หนักมากๆฮะส่วนเพชรบูรณ์ก็ไม่หนักแต่ว่าก็ไม่น้อยนะครับแล้วมันอย่างนี้ด้วยครับว่าการตกต่อเนื่องอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้ท่วมมาแล้วนะครับแล้วเพิ่งแห้งไปนี่นะครับมันแห้งก็คือว่ามันลงไปอยู่ในลำน้ำเท่านั้นแต่ว่าดินทั่วไปยังชุ่มฉ่ำอยู่นี่ครับมันก็เป็นการตกเข้าไปเรียกว่าตกเป็นฝนเท่าไหร่นี่เป็นน้ำเกือบ 70-80% ฮะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำนี่สูงมากเลยครับครับทีนี้น้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดหลักๆที่เจอหนักๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำปางน้ำจะไปเส้นไหนยังไงต่อครับอาจารย์ครับตอนนี้ในส่วนของเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับครับตัวเชียงใหม่กับลำพูนก่อนนะครับเชียงใหม่กับลำพูนนี่ก็จะไหลไปเก็บที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนะครับแต่ตัวที่เป็นห่วงก็อย่างนี้ครับว่าที่ผมเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่ตกทั้งจังหวัดพอตกทั้งจังหวัดปั๊บเขื่อนแม่งัดเนี่ยครับก็จะเต็มนะฮะอันนี้แหละครับก็จะทำให้ส่วนที่ฝนที่ตกเหนือแม่งัดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแถวเชียงดาวนะฮะก็จะเรียกว่าจะล้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเมืองเชียงใหม่แหละครับก็เรียกว่าคืนนี้นะฮะคืนนี้ต้องระมัดระวังไปอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเหลืออีกไม่กี่เซนติเมตรนะครับจะขึ้นเรียกว่าขึ้นที่ตลิ่งอันนี้ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เลยนะครับสถานีสะพานนวรัตน์เนี่ยครับนะก็เหลืออีกนิดเดียวแหละครับหลักการนี้คือจากแม่น้ำปิงใช่ไหมอาจารย์ครับจากแม่น้ำปิงฮะจากแม่น้ำปิงซึ่งถ้าฝนตกทั้งจังหวัดนี่นะครับในส่วนของเขื่อนแม่งัดก็คงเก็บน้ำได้เต็มเขื่อนแม่กวงไม่ห่วงนะครับมีที่ว่างมากมายนะครับแต่ว่าพอตกไปตรวจดูแล้วที่แม่แตงแม่ริมนะฝนตกเยอะมากเลยฮะ
เชียงดาวแม่แตงแม่ริมนี่พร้าวนะครับก็เป็นส่วนที่ไม่ได้มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับหรือว่าใต้อ่างเก็บน้ำมาเพราะฉะนั้นอำเภอเมืองนะครับตอนคืนนี้แหละครับก็อยู่ในอันตรายแล้วครับครับแล้วจากนั้นพอไหลลงมาหลักๆ ก็จะไปผ่านอ่างหรือว่าเขื่อนของภูมิพลตอนนี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ใช่ไหมครับครับส่วนเขื่อนภูมิพลไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีน้ำเพียงครึ่งอ่างเท่านั้นเองนะครับยังมีที่ว่างอีก 4,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วฝนที่ตกหมายความว่าเชียงใหม่ตอนล่างลงไปไม่ว่าจะเป็นสันปะตองจอมทองเนี่ยฮะยังไหลได้สบายนะครับอาจจะมีลำน้ำสาขาบ้างเพราะว่าเขาสูงชันนะสันปะตองจอมทองสูงชันนี่อาจจะมีท่วมบ้างแต่ท่วมเล็กน้อยพอไหลลงน้ำปิงได้ก็ไหลมุ่งไปจังหวัดอำเภอฮอดนะอำเภอฮอดก็ไปเก็บในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจะไม่มีปัญหาครับตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่คืนนี้แล้วก็ที่ลำพูนคืนนี้ครับครับอำเภอเมืองถ้าเกิดว่าจะท่วมสูงไหมอาจารย์ครับหรือว่ากะเกณฑ์ได้ไหมครับตอนนี้เองเท่าที่ดูอัตราที่พุ่งขึ้นนี่ค่อนข้างจะเร็วไม่มากครับไม่เกินเมตรหนึ่งนะครับฮะดูจากตัวเลขที่พุ่งขึ้นนี้นะครับฮะก็การระบายก็ยังดีเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไม่ได้ท่วมขังนานนะครับครับก็วันเดือนนะครับ23 24ก็ยังตกอยู่นะครับ25 26นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นท่วมนะครับก็ประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่ลุ่มต่ำต้องระมัดระวังแล้วนะครับฮะต้องเตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับฮะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับ23 24 25 26โอ้โหถึงวันศุกร์เลยนะฮะครับก็เชียงใหม่นี่เลยครับเชียงใหม่ลำพูนนะครับ2จังหวัดครับลำปางด้วยครับลำปางนะครับลำปางน้ำถึงแม้ที่อำเภอเมืองจะลงแล้วนะครับแต่ว่าอ่างเก็บน้ำเต็มหมดแล้วครับครับตรงลำปางนี่แหละอาจารย์ครับน้ำไปไหนต่อนะอาจารย์ครับของลำปางนี่ก็ลงไปใต้เขื่อนภูมิพลนะใต้เขื่อนภูมิพลก็จะไปกำแพงเพชรแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับพอลงไปถึงแม้ว่าลำน้ำปิงที่กำแพงเพชรจะมีระดับยังกว้างใหญ่พอที่จะรับน้ำได้ไปถึงนครสวรรค์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นที่น่าห่วงก็ตัวแม่น้ำวังนี่ก็จะที่อำเภอเมืองลำปางเองนะครับเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำกิ่วลมกิ่วคอหมาก็เต็มแล้วนะครับก็ดูก็กรมชลพยายามประคับประคองแล้วนะแต่ฝนมันตกไม่หยุดหรอกครับแล้วก็ดูจากแถบที่จะตกนี่ก็ยังเลยครับเนี่ย24 25 26นะครับก็ยังตกต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นอีก3วันเนี่ยครับก็ต้องระมัดระวังตัวเมืองลำปางเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตัวเมืองลงไปถึงอำเภอแม่พริกเลยนะครับแล้วก็อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะที่ต่อเนื่องกันนั้นครับก็ต้องระมัดระวังว่าน้ำจะล้นด้วยนะครับเพราะว่าแถวนั้นนี่ปลูกกล้วยปลูกไม้ผลมากด้วยนะครับต้องระมัดระวังครับอาจจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนถ้าเกิดเก็บได้ใช่ไหมอาจารย์ครับคงไม่ถึงกับหลายเมตรนักนะครับคิดว่าประมาณถ้าล้นตลิ่งก็ประมาณ1เมตรเช่นกันครับครับนอกจากเชียงใหม่นอกจากลำพูนนอกจากลำปางในส่วนของเชียงรายบ้างอาจารย์ครับที่เวียงป่าเป้าเนี่ยน้ำไปที่ไหนยังไงครับอ๋อของเวียงป่าเป้าไม่ต้องห่วงนะครับเวียงป่าเป้าก็ลงไปแม่ลาวนะครับก็ยังรับน้ำได้นะครับจากแม่ลาวก็ลงไปน้ำกกนะครับเพราะว่าส่วนเชียงรายตอนเหนือก็คือลุ่มน้ำของลำน้ำกกเองก็ฝนตกน้อยมากครับเพราะฉะนั้นลำน้ำกกรับได้นะครับก็จะมีตรงพะเยานะครับพะเยาที่ตกมาหลายวันนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะน้อยแล้วแต่ว่าน้ำยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าพะเยาที่บนนะน้ำที่ไหลมาลงกว้านพะเยานะครับแล้วก็ไหลลงไปแต่แม่น้ำอิงนี่แม่น้ำอิงนี่คดเคี้ยวมากนะครับปริมาณน้ำยังมากนะฮะหมายถึงว่าปริมาณน้ำจากเขาที่ลงไปลำน้ำอิงพอลำน้ำอิงคดเคี้ยวก็จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่สองข้างลำน้ำอิงนะครับตั้งแต่กว้านพะเยาลงไปถึงอำเภอเทิงเนี่ยครับก็คงต้องต่อคอยติดตามดูแลนะครับแต่ว่าคิดว่าฝนจะตกนะครับวันที่24 25อีกวันนึงเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยบรรเทาเบาบางครับเพราะฉะนั้นน้ำอิงนี่ก็คงไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับครับถัดมาที่แพร่บ้างซึ่งเป็นทางผ่านของแม่น้ำยมตรงนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับแพร่ยังก็ฝนตกในแถบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าที่ลำปาง
น้อยกว่าที่พะเยานะครับแพร่น้ำก็ขึ้นสูงนะครับน้ำขึ้นสูงเรียกว่าจะวันนี้คืนนี้หรือพรุ่งนี้นะครับก็จะปริ่มตะลิ่งละครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่25 26ด้วยนะครับครับก็ต้องเป็นหกสุโขทัยอีกนะครับว่าฝนตกต่อเนื่องแบบนี้นะครับ24 25 26เนี่ยครับก็จะวันที่26เองเนี่ยครับก็น้ำก็จะลงไปถึงสุโขทัยนะครับแล้วที่มีอยู่มากๆแถวพิจิตรนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วน้ำก้นที่มีมากๆก็ไปกองอยู่ที่ลุ่มต่ำของพิจิตรระหว่างสามง่ามถึงปากน้ำโพนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สามง่ามถึงปากน้ำโพก็ต้องระมัดระวังน้ำที่จะไปเติมนะครับในเติมในก้อนนี้เติมจากของเดิมที่เก็บไว้ในลำน้ำกับที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วนะครับของเดิมยังไม่หมดอยู่แล้วอาจารย์ฮะของเดิมนี่คือปลายสิงหาต่อเนื่องกันยายังอยู่เลยใช่ไหมครับของสุโขทัยฮะยังเก็บอยู่ครับยังเก็บอยู่แถวปากน้ำโพนั่นก็เป็นวิธีการของกรมชลประทานนะครับเพราะว่าเขาพร่องน้ำลงไปก่อนแล้วนะฮะได้6สัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก้อนนี้ก็ไปอยู่ที่ระหว่างพิจิตรกับปากน้ำโพนะครับก็อยู่ในลำน้ำกับที่ลุ่มต่ำนะครับแต่ว่าพอมาเจอฝนก้อนนี้ครับก็จะทำให้น้ำจากแพร่สุโขทัยก็ลงไปเติมอีกนะครับแต่ว่ากรมชลก็เร่งระบายอยู่แล้วนะครับกรมชลประทานเร่งระบายก็เลยทำให้ตอนล่างเนี่ยตอนล่างหมายถึงว่าทั้งสิงห์บุรีอ่างทองนะครับนะก็จะต้องรับน้ำต่อนะครับรับน้ำต่อแล้วกรมชลประทานระบายมาได้เดือนกว่าแล้วนะฮะก็ต้องระบายต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นระดับที่เหมือนอยู่ทุกวันนี้นะ อาจจะสูงขึ้นบ้างในพื้นที่นอกคันกันน้ำแต่ไม่ท่วมคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อ่างทองนะฮะหรืออยุธยาก็ตามฮะสุพรรณบุรีก็น้ำมากโดยตลอดนะครับตั้งแต่การระบายลงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยครับจังหวัดน่านบ้างอาจารย์ครับไหลไปออกเขื่อนสิริกิติ์สบายเลยไหมครับหรือว่ามีโอกาสที่จะระบายยากไหมครับไม่ยากครับจากท่าวังผาไปถึงอำเภอเมืองแล้วก็ลงไปนาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ได้สบายอยู่นะครับแต่ว่าระดับน้ำก็สูงขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแต่หมายถึงว่าน้ำที่ตกมากตอนนี้นะฮะความจริงเป็นรอบที่3แล้วนะครับที่น้ำขึ้นปริ่มตะลิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดนี่เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ได้หมดครับกว่าจะเต็มก็คิดว่ากลางเดือนตุลาคมก็อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์จะเต็มพอดีครับครับแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกมาคือจากปิงวังยมน่านเอาละมารวมกันพื้นที่ภาคกลางด้านนึงก็ต้องผ่านทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยการระบายเชื่อว่าเป็นไปตามปกติไม่เกิดน้ำท่วมภาคกลางกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลใช่ไหมครับครับถ้าบอกว่านอกคันกั้นน้ำนี่ก็มีท่วมนะครับเพราะว่านอกคันกั้นน้ำเป็นพื้นที่ที่ถ้าหากว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานี่สูงเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ท่วมแล้วนะครับทุกวันนี้กรมชลประทานก็ประคองนะประคองอยู่ที่ 1,100 นะครับคิดว่าพอฝนจากทางปิงวังตอนนี้มาทั้งปิงวังยมนะครับ3สายนี้ก็คงจะต้องเร่งปล่อยขึ้นไปตามขั้นบันไดคิดว่าสูงสุดนะครับเท่าที่ทางกรมชลประทานแจ้งมาก็คงจะเป็น 1,800 นะครับทุกวันนี้ 1,100 นะครับก็จะพุ่งเป็น 1,200 1,300 1,400ในสัปดาห์ถัดๆไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับก็อ่างทองอยุธยานะครับก็เหมือนเดิมครับคลองผงเพงแม่น้ำน้อยนะครับฝักไห่เสนาบางบานนะครับก็จะได้รับน้ำในระดับที่สูงขึ้นนอกคันนะครับครับคราวนี้ทุกคนจะต้องตรวจคันกั้นน้ำตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าคันกั้นน้ำจะเป็นจุดอ่อนแล้วนะครับเพราะน้ำจะมาแช่อยู่นะครับแช่อยู่เป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังจะแช่ต่อเนื่องต่อไปด้วยครับทีนี้ขอไปเรื่องการเตือนภัยบ้างอาจารย์ครับโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรอบล่าสุดเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเรามีโอกาสจะทราบก่อนล่วงหน้าไหมว่าพื้นที่ไหนจะเจอน้ำป่าไหลหลากดูจากปริมาณฝนได้ไหมหรือว่าต้องดูจากตัวเลขอะไรประกอบเข้าด้วยกันบ้างได้ไหมครับครับในส่วนของภาคเหนือนะครับเวลาฝนตกอย่างที่เรียนว่าฝนตกเป็นแถบแบบนี้นะครับเราเองยังไม่สามารถระบุชัดเจนฮะว่าจะเป็นอำเภอไหนยังระบุไม่ได้เลยครับฮะแล้วก็เรียกว่าร่องฝนนี้เลื่อนขึ้นลงด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้ลงไปต่ำถึงนครสวรรค์แล้วนะครับ
แล้วจริงๆคิดว่าวัน2วัน3วันนี้ก็จะย้อนขึ้นมาอีกนะฮะยังขยับขึ้นขยับลงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะฮะที่ดันลงมานะครับถ้าคนเชียงรายบอกว่าวันนี้เย็นดีนะครับนี่แหละครับก็จะทำให้ตัวเชียงรายฝนน้อยอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าจะดันเอาฝนเนี่ยไปตกเยอะที่นครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นนครสวรรค์กับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ชัยนาทนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยเพชรบูรณ์ก็ฝนตกหนักนะครับเพชรบูรณ์น้ำก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวลงไปถึงชัยบาดาลเลยฮะตั้งแต่ตัวเพชรบูรณ์ลงไปศรีเทพนะครับวิเชียรบุรีนะลงไปถึงชัยบาดาลเนี่ยครับน้ำเยอะนะครับแล้วก็ยังน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับอ๋อทีนี้เองนอกจากฝนที่ตกในฤดูฝนตามปกติอยู่แล้วยังมีพายุลูกไหนจะเติมฝนลงมาในประเทศไทยอีกบ้างไหมครับตอนนี้นะถึงสิ้นเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนอีกสัปดาห์นี้ยังไม่มีครับก็จะเป็นเพียงหย่อมฝนจากหย่อมเรียกว่าหย่อมความชื้นนะครับจากเวียดนามที่พัดเข้ามาเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ความชื้นจากอันดามันนะที่ผมบอกว่ามากนะครับที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านนี่นะครับทางอีสานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านนะครับแล้วมีมวลความชื้นนะครับจากทางทะเลจีนเนี่ยเข้าร่องนี้มาเสริมด้วยนะครับถึงแม้จะไม่มากนะครับฮะเมื่อเช้าก็สังเกตเห็นว่ามันจะเข้ามาแถวๆนครพนมอ่ะครับมาถึงแถวนครพนมหนองคายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอุดรหนองคายนะครับอุดรก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะอุดรนี่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเต็มแล้วนะครับแล้วน้ำจากอุดรก็จะไหลไปที่หนองคายหนองคายก็ยังระบายน้ำจากโพนพิสัยลงไปแม่น้ำโขงได้ลำบากนะครับครับเอาละอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย์ชวลิตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฝ้าระวังกันต่อคุณผู้ชมครับน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์เลยกับปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างหนักในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงพื้นที่ของภาคอีสานนะครับแล้วถ้าเกิดท่านไหนอยู่ริม2ฝั่งของแม่น้ำสำคัญระมัดระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ